ลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาถึงช่วงสุดท้ายครับคุยกันบ้างก็ดีค่ะคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทางไลน์นะคะ @spring radio นะคะข้อความที่ผมมีความรู้สึกว่าผมโดนจริงๆนะข้อความนี้ครับวันนี้หมาแก่หน้าตาหมองคล้ำซีดเซียวดูเหมือนจะมีเคราะห์ขอแนะนำให้ไปทำบุญที่วัดไตรมิตรด่วนๆๆวันที่4เลยใช่มั้ยมีสวดมันศุกร์มันศุกร์ที่4ไงที่มีสวด 5:30 ค่ะ 17.30 น.แน่รู้เวลานะราหูจะย้ายราศี 17:05 น.5:05 น. 23.05 น.ค่ะวัดไตรมิตรพูดถึงวัดไตรมิตรเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรกำลังกระอักกระอ่วนอยู่สงครามพระไม่เอาพออ่ะหยุดนะเดี๋ยวจะไปเยอะถ้าผมจะไปวัดไตรมิตรไม่ใช่ทำบุญร่วมพิธีสวดนุปเคราะห์หรอกจะไปกักตุนยันแพ้ไม่เป็นจะไปกักตุนราคารอราคารอราคาพุ่งขออีกดอกเถอะท่านเจ้าคุณตงชัยขออีกดอกเถอะเอาแม่นๆอีกสักดอกเถอะราคาจะกลับมาราคาคงจะกลับมาหมายถึงยันนะแม่ถ้าตอนนั้นผมปล่อยตั้งแต่ตอนนั้นจำได้ไหมตอนเลสเตอร์เป็นแชมป์ใหม่เป็นแสนมันมีบางเวอร์ชันเนี่ยแตะแสนแต่ว่าราคามันก็ยืนไม่อยู่นะในตลาดพระก็หุ้น 4-50,000 ได้เลยอ่ะยังต่ำๆเฉลี่ยมีกี่ผืนนะมีผืน5ผืน55ของนี่ของแท้นะรุ่นผมรุ่นแรกนะคุณนะข้อความต่อไปอีกหนึ่งข้อความถ้าหมาแก่จะไปบุรีรัมย์อย่าลืมห้อยหลวงพ่อไปเยอะๆนะครับ555คือจะเข้าพื้นที่นี่ยากนะทำไมอ่ะฮะหมาแก่เหยียบถิ่นคุณเนวินไม่ได้ทำไมคุณเนวินจะทำอะไรผมเหรอเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาแค่เป็นห่วงว่าท่าทางจะเล่นเยอะเล่นเยอะไปหน่อยอีกหนึ่งข้อความนี่น่าพูดถึงจริงๆเขาย้อนถามคุณดนัยเอาไงเดี๋ยวบอกกฎหมายจัดการไม่ได้พอมีกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นมาก็บอกว่ายุ่งอีกเก่งจริงจริงดนัยผมก็จะว่ากฎหมาย7ชั่วโคตรกระมังเอาด้วยความครบผมเรียนอย่างนี้ดีไหมครับด้วยหลักการผมเห็นด้วยกับแนวคิดของกฎหมาย7ชั่วโคตรแต่ว่ามีอยู่ 2-3 อย่างที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นข้อเสนอแนะก็ได้ประการที่1กฎหมายอย่างนี้มันกระทบมหาชนมันอ่อนไหวมันละเอียดอ่อนกฎหมายอย่างนี้ทันทีที่คิดจะเสนอออกมาจะทำยกร่างมันออกมาต้องคิดให้ครบคิดให้เสร็จเช่นขณะที่คุณยกร่างกฎหมายแม่คุณต้องออกแบบให้ข้ามช็อตไปถึงกฎหมายลูกกฎหมายประกอบจะแอคชั่นอะไรกันยังไงจะแอคชั่นอย่างไรต้องมีรายละเอียดตอบได้ทันทีที่คุณบอกกับสังคมว่ากำลังจะออกกฎหมายฉบับนี้กฎหมายจะโชคโคตรคุณต้องพร้อมตอบทุกคำถามกับสังคมพร้อมตอบได้ทุกคำถามกับบรรดาข้าราชการคนของรัฐคนที่ทำงานให้กับภาครัฐคนที่อยู่กับกฎกลไกรัฐได้ทุกคำถามเช่นในทางปฏิบัติจะแอคชั่นอย่างไรเท่าไรทำได้ทำไม่ได้อย่างไรขนาดไหนจึงขัดกันจึงไม่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เขาพูดกันบอกว่าแค่เอาไฟหลวงมาชาร์จแบตมือถือของตัวเองมันก็ผิดแล้วถ้าจะตีความกันดับให้แบบครบๆนะถูกไหมฮะถูกไหมฮะดังนั้นออกแบบให้เสร็จทั้งกฎหมายแม่กฎหมายลูกตอบได้ทุกคำถามในภาคปฏิบัติจบในคราวเดียวดีไหมมันจะไม่มีปัญหาเลยนะไม่ใช่ออกกฎหมายแม่ไปก่อนเมื่อถามถึงวิธีปฏิบัติอาจารย์วิษณุก็บอกในที่ประชุมครม.ว่าเอาไว้ให้แต่ละหน่วยงานไปยกร่างระเบียบปฏิบัติแต่ละหน่วยงานว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรขนาดไหนอันนี้จะวุ่นไหมคะตอบอย่างนี้ไม่ได้มันจะวุ่นไหมคะให้แต่ละหน่วยออกประการที่2แต่ละหน่วยให้ออกระเบียบปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับกฎหมายแม่แต่ละหน่วยไม่ได้เรื่องนี้มันต้องเป็นระเบียบกลางถูกไหมไม่ใช่กระทรวงนั้นชาร์จไฟได้1ชั่วโมงกระทรวงนี้ชาร์จไฟได้2ชั่วโมงมันไม่ใช่มันจะตีกันดังนั้นที่ผมบอกว่ามันจะยุ่งหมายถึงออกกฎหมายพันอย่างนี้ต้องคิดให้ครบตอบได้ทุกคำถามรวมถึงวิธีปฏิบัติจะดีกว่าหรือไม่เท่านั้นเองอย่างเช่นอย่างนี้โฆษกไก่อูเขาบอกว่าบังคับรวมถึงเอกชนฟังให้ดีนะเอกชนที่จะเข้ามาช่วยงานรัฐจะเข้ามาเป็นคณะทำงานคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหรืออย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่องค์การมหาชนอะไรก็แล้วแต่เอา
าผมเป็นเอกชนผมก็หัวหดเลยนะเนี่ยจะมีปัญหามืออาชีพที่เขาจะมาช่วยงานของรัฐนะเขาไม่กล้าเข้ามาหรอกแล้วไม่อยากเข้ามาด้วยดังนั้นคิดให้เสร็จตอบเขาให้ได้ครบทุกคำถามจะได้ไม่เกิดความปั่นป่วนผมคิดแค่นี้เองหลักการผมเห็นด้วยนะเข้าใจกันแล้วนะจ๊ะค่ะเข้าใจกันแล้วนะจ๊ะพอเถอะหมดเวลาซะแล้วหมดแล้วเหรออ้าวพอยังมีต้องหลายคำถามพอจบพึ่งลำพันไปหมดแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ